ค่ะก็เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อตอนเย็นอาจจะไม่ทันนะคะก็กลับเรียนท่านอาจารย์มรกตนะคะไม่ทราบอาจารย์ยังอยู่หรือเปล่าค่ะแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะคะค่ะก็ที่จะนําเสนอต่อไปนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผลการทดสอบพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดําจากโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ของสวทช.ภายใต้แบรนด์พีชัวร์ค่ะค่ะก็ก่อนอื่นก็จะขอเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าโครงการนี้นะคะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับโครงการวิจัยอะค่ะที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะทําขึ้นเพื่อที่จะรับลูกกุ้งกุลาดํานะคะจากที่ผ่านโปรแกรมการคัดสายพันธุ์ของสวทช.นะคะนํามาอนุบาลจนได้ในระยะของโพสต์ลาวา15หรือ PL 15 15นะคะแล้วก็ส่งไปขายเป็นทําในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเราเพิ่งทํามาประมาณแค่ปีกว่าๆเองนะคะเป็นส่วนที่เพิ่งเริ่มทําก็เราก็ได้ใช้โลโก้ลักษณะนี้ค่ะภายใต้แบรนด์พีชัวร์นะคะก็สนับสนุนโดยมหาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยค่ะทีนี้คําว่าพีชัวร์เนี่ยค่ะเราก็มีที่มาที่ไปนะคะพีชัวร์เนี่ยก็มาจากคําว่า PSU ก็คือ Prince of สงขลา University แล้วก็ RE ก็คือ Research นะคะ Prince of สงขลา University Research ค่ะทีนี้ในลักษณะของวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะก็คือลักษณะของการดําเนินงานเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์แรกก็คือว่าเพื่อการดําเนินงานในเชิงพาณิชย์ในการนํารายได้เข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าวัตถุประสงค์นี้เนี่ยไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักซะทีเดียวนะคะเราก็มีลักษณะการทําแบบลักษณะของซอฟต์คอมเมอร์เชียลก็คือว่าไม่ได้เน้นผลกําไรนะคะที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเป็นเรื่องหลักเพียงแต่ว่าขอให้มีรายได้นะคะบางส่วนเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยบ้างนะคะเนื่องจากว่าเราก็จะขายลูกกุ้งที่เราอนุบาลออกมาในระยะ PL 15เนี่ยในราคาที่ไม่แพงนะคะก็ถ้าเทียบกับท้องตลาดจริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยของมหาวิทยาลัยก็จะมีอยู่ข้างล่างนะคะ3ข้อนี้นะคะก็จะมีว่าเพื่อพัฒนางานวิจัยนะคะของอาจารย์บุคลากรแล้วก็ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกนะคะในการที่จะสร้างผลงานวิจัยหรือว่ามีหัวข้อวิจัยสามารถทำงานวิจัยให้ได้ตรงกับโจทย์หรือว่าตรงกับปัญหาที่แท้จริงที่เกิดที่แท้จริงของในภาคของเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากว่าโรงเพาะฟักเราจะก็จะมีส่วนที่เป็นโรงเพาะฟักอยู่นะคะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะซึ่งการที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีส่วนของโรงเพาะฟักอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่ทําให้เด็กนักศึกษาเราทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยเข้าไปฝึกได้แล้วก็ได้มองเห็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นที่แท้จริงของภาคเกษตรกรรมภาคการเพาะเลี้ยงภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถให้เขาสามารถมองเห็นปัญหาได้แล้วก็งานวิจัยที่เขาทำมาเนี่ยก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ตรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาไปทํางานในระดับที่หลังจากจบการศึกษาต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ตรงนี้ค่ะในการเข้าสู่เชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจที่สามารถที่ประกอบอาชีพได้นะคะจากการได้ฝึกจับไปตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือว่าวัตถุประสงค์อันนึงคือว่าเก็บข้อมูลการเลี้ยงนะคะของเกษตรกรที่รับซื้อลูกกุ้งในพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อนํากลับมาใช้สําหรับการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่นต่อไปให้กับศูนย์วิจัยและภาคสายพันธุ์กุ้งตรงนี้เนี่ยก็จะขอออกตัวนิดนึงว่าเนื่องจากว่าโครงการของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มมาประมาณตอนปลายปี56นะคะก็ทําได้มาสักประมาณปีกว่าๆทีนี้เนื่องจากว่าที่ทําก็คือเป็นตัวอาจารย์เองอะค่ะอาจารย์ในมหาลัยสามสี่ท่านช่วยกันทํานะคะแล้วก็ช่วงแรกๆก็จะมีหลายอย่างที่ต้องปรับทั้งในเรื่องของงบประมาณเรื่องของการออกสู่เชิงพาณิชย์และเรื่องของการเลี้ยงซึ่งต้องจัดการค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันนะคะเหมือนช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังวัตถุประสงค์ตรงนี้ที่เก็บข้อมูลการเลี้ยงของเกษตรกรเนี่ยก็ยังทําได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ว่าที่เราเริ่มทํามาเนี่ย
ก็เริ่มเก็บข้อมูลกันมากขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะหลังจากที่เราเริ่มจับทิศจับทางของการเลี้ยงได้แล้วนะคะช่วงของการเลี้ยงช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวที่จะมีข้อมูลพิจารณาให้ฟังอะค่ะมันก็จะเป็นช่วงของการเลี้ยงตั้งแต่เดือนตั้งแต่ช่วงปลายปี2556นะคะแล้วก็จนถึงปี2557อันนั้นก็จะได้ข้อมูลจากฝ่ายขายด้วยจากเกษตรกรโดยตรงด้วยอย่างเงี้ยนะคะเข้ามาช่วงแรกๆที่เราเลี้ยงเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่มีโรงเพาะฟักเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสักพักหนึ่งตอนช่วงแรกๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของทางราชการก็จะมีขั้นตอนอะไรค่อนข้างเยอะนะคะก็จะได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งให้มีการเลี้ยงนะคะการอนุบาลอยู่ข้างในของศูนย์กุ้งเองนะคะก็จะทำเป็นลักษณะที่การเลี้ยงในลักษณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นบ่อใหญ่ๆนะคะก็จะมีการใช้เป็นถังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างลำบากในช่วงแรกๆอยู่นะคะการเก็บข้อมูลก็จะได้บ้างบางส่วนนะคะทีนี้นะคะลักษณะของการดำเนินงานก็คือดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ร่วมมือกับศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งสทช.อันนี้เราก็ได้ทางศูนย์กุ้งเป็นพี่เลี้ยงในหลายๆเรื่องนะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะพ่อแม่พันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กุ้งเนี่ยที่มีอยู่ก็ใช้วัตถุประสงค์หลักก็คือในการค้าสายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์นะคะก็จะทำให้จำนวนพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็จะไม่เพียงพอสำหรับที่จะให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไปออกสู่เชิงพาณิชย์นะคะก็เหมือนกับที่คุณหมอได้เล่าไปแล้วนะคะว่าก็จะมีการขยายฐานการผลิตพ่อแม่พันธุ์เนี่ยค่ะไปที่สิรินฟาร์มอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่นี่เนี่ยเขาก็จะช่วยในการนำกุ้งในระยะของ PL 15จากศูนย์กุ้งอะค่ะเอาไปอนุบาเอาไปเลี้ยงต่อจนได้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วเราก็ไปรับพ่อแม่พันธุ์จากที่นั่นมาในช่วงหลังๆนะคะซึ่งช่วงแรกพ่อแม่พันธุ์ที่เราได้ก็คือจากศูนย์กุ้งโดยตรงแต่ช่วงหลังก็จะมีจากของสิรินฟาร์มหรือของคุณพงษ์ชัยเนี่ยค่ะแล้วก็ในช่วงหลังที่เราให้ฟังก็คือว่าหลังจากประมาณต้นปีนี้นะคะก็คือเดือนมกราเนี่ยก็เริ่มมีโรงเพาะฟักนะคะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ที่ตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็การดำเนินงานอีกอย่างก็คือว่าการลูกกุ้งกระดำที่จำหน่ายให้เกษตรกรเนี่ยจำหน่ายในระยะโพสต์ราวา15ในแบรนด์พีชัวนะคะเราก็เรียกว่าพีชัวอันนี้นะคะก็จะเป็นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งนะคะที่เป็นช่วงแรกที่เราได้รับการอนุเคราะห์ว่าให้มีการเลี้ยงอนุบาลอยู่ที่นี่แล้วก็ส่งลูกกุ้งออกไปนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่สิรินฟาร์มอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่เป็นอีกที่หนึ่งที่มีการขยายนะคะฐานการเพิ่มจำนวนพ่อพันธุ์หรือการผลิตพ่อแม่พันธุ์มากขึ้นนะคะก็จะมีการพยายามทางฟาร์มอะค่ะก็พยายามทำให้มีการปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อที่จะเอาพ่อพันธุ์ออกไปผลิตเป็นลูกพันธุ์ได้นะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของบ่อก็จะมีการปูพลาสติกที่ขอบบ่อนะคะแล้วก็หลังคาก็จะมีแสลนเพื่อป้องกันไม่ให้นกที่คาบกุ้งที่ติดเชื้อตกลงมาภายในบ่อนะคะแล้วก็บ่อพักน้ำก็จะมีการเลี้ยงปลากินเนื้อที่กินพวกไข่กุ้งลูกกุ้งลูกปูอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นพาหะของเชื้อนะคะพวกปลากระพงขาวหรือว่าปลาช่อนทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การเลี้ยงตรงนี้เนี่ยที่ของที่ฟาร์มเองอะค่ะก็จะรับลูกกุ้งระยะเพียง15จากศูนย์กุ้งไปนะคะแล้วก็ไปเลี้ยงที่ความหนาแน่นประมาณ40ตัวต่อตารางเมตรนะคะอยู่ประมาณ4เดือนถึง5เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทางฟาร์มเค้าก็จะย้ายบ่อโดยที่คัดกุ้งขนาดตัวโตๆ30% ที่ตัวโตๆสุด 30% นะคะแล้วก็ไปขยายแล้วก็เปลี่ยนบ่อก็คือไปเลี้ยงที่ความหนาแน่นต่ำลง3ตัวต่อตารางเมตรอย่างเงี้ยนะคะจนได้อายุประมาณ9เดือนถึง12เดือนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็จะไปรับกุ้งที่เป็นพ่อพันธุ์อายุ9เดือนถึง12เดือนเนี่ยค่ะมาเป็นพ่อพันธุ์ที่ราวัยที่ภูเก็ตนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพ่อแม่พันธุ์กุ้งนะคะที่ได้จากซีนฟาร์มที่ท่าชนะก็
อยู่ที่ถ้าเป็นตัวผู้ถ้าเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยก็ไซส์ที่รับไปก็คืออยู่ในน้ําหนักประมาณ80กรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็พ่อพันธุ์ก็จะตัวแม่พันธุ์เนี่ยก็จะน้ําหนักประมาณ100กรัม120กรัมนะคะประมาณนั้นก็ได้ลักษณะตัวโตพอสมควรค่ะอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จะเป็นส่วนของโรงเพาะฟักนะคะที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตรงนี้เราก็จะมีสองส่วนจะมีสองส่วนก็คือส่วนที่เป็น maturation ก็คือส่วนที่เอาพ่อแม่พันธุ์ลงมานะคะก็จะมีการตัดตาผสมเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ออกไข่นะคะวางไข่แล้วก็มีลูกกุ้งออกมานะคะแล้วก็จะมีส่วนของการอนุบาลนะคะมีส่วนของอนุบาลที่เลี้ยงจนถึงระยะของ PL 15นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแผ่นพับนะคะก็จะมีการให้ไปกับฝ่ายขายนะคะให้กับฝ่ายขายว่าเรามีลูกกุ้งลักษณะไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นการให้ข้อมูลนะคะทีนี้ส่วนของลักษณะของลูกกุ้งกุลาดำนะคะที่ออกสู่เกษตรกรนะคะในระยะ PL 15เนี่ยก็จะมีฝ่ายที่เราทำอยู่ก็จะมีฝ่ายตรวจสอบคุณภาพนะคะ QC ก็คือในช่วงของการระหว่างการเลี้ยงอะค่ะก็จะมีการตรวจเม็ดไขมันในตับทุก 1-3 วันเริ่มตั้งแต่ PL 12 PL 2อย่างเงี้ยค่ะดูคุณภาพนะคะตามมาตรฐานประมงขายระยะ PL 15หรือไม่ก็อาจจะบวกลบก็แล้วแต่การตกลงกับเกษตรกรว่าเขาต้องการระยะกุ้งที่มากกว่านี้ก็ได้หรือว่าน้อยกว่านี้เล็กน้อยก็ได้ค่ะก็มีการตกลงกับเกษตรกรอีกทีนึงคุณภาพลูกกุ้งนะคะก็จะมีการประเมินทั้งลักษณะกายภาพทดสอบความเครียดตามมาตรฐานซึ่งคะแนนที่ออกไปเนี่ยก็ต้องไม่น้อยกว่า 80% นะคะถึงจะปล่อยลูกกุ้งออกไปได้แล้วก็จะมีการตรวจเชื้อนะคะตรวจเชื้อก็ตามมาตรฐานของกรมประมงทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมดก็มีตัวแดงหัวเหลืองทอร่าซินโดรม IHNV แล้วก็มีส่วนอันนี้โทษนะเขียนผิดก็จะเป็น EMS นะคะแล้วก็ตระกูลของแบคทีเรียนะคะเชื้อพวกวิบิโอนะคะด้วยอันนี้การติดตามผลการเลี้ยงนะคะก็จะได้ข้อมูลนะคะส่วนหนึ่งมาจากทางด้านฝ่ายขายของเกษตรกรด้วยนะคะก็จะเป็น2ช่วงเหมือนที่เคยเล่าฟังเมื่อตะกี้นะคะที่เคยกล่าวไปแล้วว่าในช่วงแรกเนี่ยก็คือเราเลี้ยงในศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งซึ่งลักษณะบ่อก็จะเป็นไม่ใช่บ่อใหญ่นะคะจะเป็นเลี้ยงในถังอยู่เพราะการจัดการก็ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะเป็นช่วงแรกนะคะเพราะเราก็ต้องมีตั้งแต่ว่ามือเพาะก็ต้องฝึกกันใหม่อะไรก็ใหม่หมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยจากข้อมูลที่ได้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนา2556ถึงเดือนสิงหา2557ก็ผลิตลูกกุ้งได้ประมาณ9รุ่นนะคะได้ประมาณ9รุ่นรุ่นหนึ่งก็ครอบหนึ่งเลี้ยงประมาณ20 23 24วันอย่างนั้นนะคะผลิตนอร์เพียสได้ประมาณ96ล้านตัวนะคะก็ไม่ได้เยอะมากอะค่ะก็ครอบหนึ่งประมาณ10ล้านตัวนะคะไม่ได้เยอะมากในการจำหน่ายให้เกษตรกรนะคะอันนี้นะคะข้อมูลจากการติดตามผลการเลี้ยงนะคะข้อมูลนี้ก็คือเป็นข้อมูลเท่าที่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตามลงไปทุกบ่อนะคะก็จะลงไปทั้งหมดในช่วงนั้นเนี่ยก็ลงเลี้ยงไป108บ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เพาะเลี้ยงที่อยู่ในภาคใต้นะคะทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ทางฝั่งอันดามันนะคะ108บ่อเสียหายไป43บ่อนะคะคิดเป็น 39.8% ทีนี้ส่วนที่เสียหาย43บ่อเนี่ยเนื่องจากว่าภาคใต้ในช่วงนั้นเนี่ย EMS ยังไม่หนักเท่าช่วงนี้นะคะ13บ่อเนี่ยก็จะเป็นตัวแดง9บ่อ EMS 4บ่อนะคะแล้วก็การจัดการการเลี้ยงอีกในเรื่องของคุณภาพน้ำหรือว่าอะไรทางด้านของผู้เลี้ยงทำให้เสียหายก็คือจำนวนหนึ่งนะคะ18บ่อทีนี้ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็คือพอเราเข้ามาในธุรกิจนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางผู้เลี้ยงเองก็พูดว่าลูกกุ้งไม่ดีอะไรเงี้ยทางเราก็บอกว่าลูกกุ้งที่ออกไปเนี่ยก็ผ่านการQC แล้วใช่ไหมคะไม่มีเชื้อแล้วก็คะแนนก็ 80% อย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีตายมีเสียหายบ้างนะคะก็จำนวนหนึ่งก็12อ่อนเงี้ยค่ะก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดจากอะไรแล้วก็ช่วงของอัตราการเติบโตต่อวันเนี่ย ADG ก็อยู่ที่ 0.14 ถึง 0.25 ก็จะเห็นว่าค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ค่อนข้างสูงเลยจับได้ผลผลิต19บ่อนี่ก็คือเท่าที่มีข้อมูลนะคะเท่าที่มีข้อมูลรวมทั้งหมด6
62,000กิโลนะคะรายได้หลังหักต้นทุนก็คืออยู่ที่16ล้านบาทก็จะเห็นว่ามีเม็ดเงินโฟลว์อยู่ในธุรกิจตรงนี้ค่อนข้างพอสมควรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็มีชื่อฟาร์มต่างๆก็นำมา 3-4 ท่านนะคะก็จะมีว่าการที่เลี้ยงก็ความหนาแน่นแตกต่างกันไปนะคะเลี้ยงค่อนข้างแน่นนิดนึงกับว่าเลี้ยงบางๆนะคะอายุการเลี้ยงที่ได้ก็คือว่าเนี่ยค่ะประมาณ130กว่าวัน169วันน้ำหนักเฉลี่ยประมาณอยู่ที่ 22.7 26 20นะคะอัตราเกิดตัวต่อวันตรงนี้ก็อยู่ที่ 1.0.17 0.15 0.14 ก็ถือว่าไม่ต่ำนะคะอันนี้อัตรารอดก็ค่อนข้างใช้ได้ค่ะจากกุ้งที่คัดสายพันธุ์ไปอัตรารอด93 82 71ทีนี้อันนี้ของศรีวิชัยฟาร์มเขาก็เลี้ยงได้ADG ก็สูงนะคะ 0.25นะคะผลผลิตที่ได้ก็ค่อนข้างเยอะทีนี้เนื่องจากว่าเรามีผู้เลี้ยงอีกที่หนึ่งนะคะที่มาจากบางขุนเทียนใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีการนำเสนอต่อจากนี้นะคะก็เลยก็ไม่ได้ใส่ข้อมูลเดี๋ยวก็ฟังจากผู้เลี้ยงจากบางขุนเทียนนะคะที่นำแม่พันธุ์ไปนำกุ้งกระดำของเราไปแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะคะอีกช่วงหนึ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็ย้ายสถานที่ในการที่อนุบาลจากศูนย์วิจัยและภาคสายพันธุ์กุ้งมาอยู่ที่ภูเก็ตก็จะมีสิ่งแวดล้อมใหม่ๆค่อนข้างเยอะก็รับมือกับอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็จะเริ่มต้นนะคะก็จะหายไปช่วงหนึ่งก่อนหน้าเดือนมกราค่ะปลายปี57ก็จะเป็นช่วงที่การมีการเตรียมตัวก็เริ่มเลี้ยงอีกทีนึงก็คือเดือนมกราถึงเดือนเมษานะคะก็คือในปัจจุบันนี้ค่ะ2,558ซึ่งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์แล้วก็เอามาจากทางของศรีวิจัยของสิรินฟาร์มที่ท่าชนะแล้วนะคะอันนี้เนี่ยข้อมูลจนถึงปัจจุบันนะคะจากมกราถึงเมษาถึงตอนนี้เนี่ยผลิตนอร์เพียสไปได้ประมาณ50ล้านตัวนะคะอัตรารอดอยู่ที่ประมาณ60ถึง50ถึง60ในการจำหน่ายให้เกษตรกรตอนนี้ก็ยังจะมีกุ้งที่อยู่ในโรงงานอนุบาลอยู่ที่ยังไม่ได้ขายก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็บางส่วนก็ลงบ่อไปแล้วนะคะเท่าที่เก็บข้อมูลได้ตอนนี้ก็คือจากเดือนเริ่มลงบ่อไปให้กับเกษตรกรเนี่ยประมาณเดือนกุมภาไม่ก็ตรงประมาณกลางมกรานะคะลงเลี้ยงไป9บ่อนะคะลงเลี้ยงไป9บ่อเสียหายก็คือประมาณ2บ่อนะคะนี่สาเหตุของการที่เกษตรกรต้องเลี้ยงไม่จบนะคะที่ปิดไปแล้วก็คือเป็นตัวแดงนะคะตัวแดงแล้วก็มีการจัดการบ่ออีก1บ่อนะคะนี่อัตราการเติบโตกับผลผลิตตรงนี้เราก็ยังไม่ได้เพราะว่าข้อมูลก็เพิ่งเริ่มเก็บนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของผู้เลี้ยงที่อยู่ในชุดหลังเนี่ยค่ะมกราถึงเมษาตรงนี้นะคะความหนาแน่นก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อายุก็คือลงไปจนถึงตอนนี้ก็30กว่าวันนะคะเป็นเดือนนิดๆแต่คือเรามาดู ADG ก็คิดว่าไม่ได้น้อยมากนะคะสำหรับอายุประมาณ1เดือนน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2กรัม3กรัม4กรัมต่อตัวความยาวก็8เซนค่ะ8เซน6.4 แล้วก็ประมาณ8เซนเหมือนกันนะคะค่ะก็คือในส่วนของมหาลัยสงขลานครินทร์นะคะก็อยากจะมีตรงนี้ที่อย่างหนึ่งก็คือว่าภารกิจอย่างหนึ่งก็คือว่าข้อมูลที่ได้นะคะจากการเลี้ยงของเกษตรกรในที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดเก็บแล้วก็กลับเข้ามาเป็นระบบตรงนี้ก็เราก็ได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากสทช.ปริญญาวาระ1ปีให้มีการเก็บข้อมูลการเลี้ยงจากเกษตรกรนะคะซึ่งเราจะทำโครงการผลของการพ่อเลี้ยงกุ้งวาดำที่พ่อเลี้ยงด้วยลูกกุ้งที่ผ่านการพัฒนาสายพันธุ์สทช.ในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนะคะตอนนี้ทำมาได้ประมาณ2เดือนแล้วแล้วก็ในคาดว่าต่อไปนี้ก็น่าจะมีข้อมูลกลับมาได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเจริญเติบโตอัตรารอดของกุ้งในพื้นที่ต่างๆของภาคใต้นะคะนำปัจจัยต่างๆมาวิเคราะห์ร่วมด้วยเช่นธรรมชาติที่แตกต่างกันการจัดการฟาร์มโรคระบาดอะไรต่างๆนะคะแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยก็จะเก็บทุกเดือนนะคะในทุกฤดูกาลของบ่อเริ่มจากการปล่อยกุ้งระยะโพสต์ลาวาจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะมีนักศึกษาลงมาทำการเก็บข้อมูลนะคะแรกๆ ก็คือในส่วนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะเป็นงานวิจัยของนักศึกษาแล้วก็เก็บข้อมูลเนี่ยก็มาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆนะคะผลผลิตแล้วก็ลงในระบบฐานข้อมูลนะคะ
นะคะอันนี้การจัดเก็บข้อมูลก็คือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสายพันธุ์ในรุ่นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตารางของการเก็บข้อมูลนะคะก็ที่ดีไซน์โดยนักศึกษาว่ามีอะไรบ้างเราก็จะไปดูนะคะก็ให้ทางฟาร์มไปแล้วก็นักศึกษาก็จะตามเก็บข้อมูลมานะคะตอนนี้เนี่ยด้านบริการวิชาการก็จะมีร่วมด้วยก็คือว่าเกษตรกรที่นํากุ้งนะคะพีชัวเนี่ยไปเลี้ยงก็จะมีการแล้วก็จะรับตรวจตัวอย่างดินน้ําก่อนลงกุ้งเพื่อเป็นแนวทางในการเกิดโรคจริงเราจะมีทีมของอาจารย์นะคะที่จะมีความรู้เกี่ยวกับว่าการเลี้ยงระบบการเลี้ยงนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างจริงๆแล้วเกษตรกรเองเขาก็จะมีความรู้อยู่มากระดับหนึ่งนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันอยู่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของมหาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นการเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นการทำรุ้งเพาะฟักออกสู่เชิงพาณิชย์ค่ะนั่นค่ะ